วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีใครเนาะจะมาแต่งต่อให้ซะหน่อยใครเนาะจะเป็นคนนั้นจะต่อไปยังไงแล้วมันจะไปลงตรงไหนมันจะสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์สำหรับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะอ่ะสวัสดีครับท่านที่ กำลังอยู่หน้าจอทุกชีวิตกันแล้วกันเพราะเราเน้นหนักเรื่องของชีวิตเนาะท่านอยู่หน้าจอทุกๆชีวิตจะเป็นชีวิตขนาดเล็กจิ๋วกระจิ๊บริ้วริ้วริ้วกระจิ๊บริ้วหรือจะเป็นชีวิตใหญ่โตมโหฬารตะการตาประการใดมันก็คือชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเท่ากันมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธโลกใบนี้นะทุกชีวิตย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายนะกันพืชก็เหมือนกันนะต่อมาทุกชีวิตมีความต้องการเหมือนกันหนึ่งต้องการอาหารสองต้องการการขับถ่ายสามต้องการการแพร่พันธุ์สี่จำต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมืดตึ๊ดตึ๋งจะสว่างเพียงใดสิ่งที่มีชีวิตชนิดที่ว่านี้ต้องปรับตัวทั้งอยู่ในที่มืดอยู่ในดินอยู่ในโพรงอยู่ในถ้ำแล้วก็ชีวิตอยู่ในน้ำรวมทั้งชีวิตอยู่ในอากาศทั้งหมดล้วนแต่ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะรับได้ไหมครับคำนี้เป็นคำแบบเวอร์ไวเวฟนะครับแปลว่าทุกชีวิตจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นั่นคือความต้องการของความเป็นชีวิตใช่นะทีนี้ชีวิตก็ต้องอยู่รอดกันกลับมาหามนุษย์นอกจากความต้องการ4ประการที่ว่าเมื่อกี้นี้มีค่าเท่ากันกลัวเจ็บกลัวตายต้องการเหมือนกันก็4ประการที่ว่าเมื่อกี้นี้มนุษย์ยังมีมากกว่าสัตว์โลกอื่นคือกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนอาจจะกลัวอาจจะกลัว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 จะไม่มีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นทำไมจึงไม่อยากจะมีเอ้ยทำไมถึงจึงกลัวกลัวจะไม่มีคู่ครองนี่ก็คือธรรมชาติหนึ่งในสี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้จะต้องการแพร่พันธุ์ไงขยายพืชพันธุ์ขยายพันธุ์เห็นไหมมันเป็นธรรมชาติเขาก็เลยมีบางชีวิตมนุษย์นะกลัว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 จะไม่มีคู่ครองก็มีแค่นี้เองลองเอาสิ่งที่ว่านี้ไปขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาทีละข้อทีละข้อดูว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างไรนะเปรียบเทียบออกมาเป็นเขากับเราเราคำว่าเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้
สำหรับลุงมองคำว่าเขาที่ว่านี้ทั้งหมด 7-8,000 ล้านคนหนึ่งในนั้นคือตัวท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับแล้วก็ผมอยู่ในจอชนะคำว่าเขาที่ว่านั้นเขาเหล่านั้นไม่ได้มาอยู่หน้าจอในเวลาเดียวกันเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ใช้ว่าเราซะนั่นคือเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราเข้าใจในแนวทางอย่างที่ว่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเข้าใจแบบธรรมชาติเกิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติกินแบบธรรมชาติแล้วก็ล้มหายตายจากไปในกรอบอ้างอิงและอ้างถึงบทบาทลีลาของธรรมชาติสิ่งนี้จำเป็นจะต้องเข้าใจถ้ามนุษย์ยุคสมัยนี้ไม่เข้าใจกรอบที่ว่านี้ยืนยันว่าจะอยู่ยากนะครับแล้วค่อยเข้ามาหาเนื้อในกันเนาะ 3-4 ข้อนี่อยู่แบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติใช้แบบธรรมชาตินะแล้วก็ไปเวิร์นๆแบบธรรมชาติประมาณนั้นครับโอเคนะค่อยมาขยายข้อความกันต่อไปแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้นะฮะถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบโอ้โหพูดอย่างกับว่าจะประกาศศักดาสิ่งนี้คืออะไรครับลุงก็ใคร่ครวญแล้วนะฮะว่าตอนนี้กำลังรอใครต่อใครรีบมานะฮะวันนี้จะปล่อยพลังงานโฟตอนก่อนอื่นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีบางครอบครัวซึ่งก็มีลูกหลานเหลนหลนถ้าอยู่ดึก4 ทุ่ม5 ทุ่มไม่ไหวไปหลับซะก่อนก็เลยไม่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสให้ก่อนนะครับให้ก่อนเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะไม่ต้องมีอะไรใส่สมอลท็อกไปหน่อยหาสมอลท็อกใส่หัวไว้สองข้างเตรียมๆเอาไว้เผื่อว่าเสียงของลุงแสงของลุงนั้นมันจะได้มีการมาสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองเอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งของโลกเขาบอกว่าเป็นเชื้อโรคนะมนุษย์กลุ่มหนึ่งของโลกเขาบอกว่าเป็นไวรัสนั่นเราจะป้องกันตรงนั้นโอเคเนาะใครเขาจะจับตัวมาลงโทษยังไงไม่รู้เขาแต่เราป้องกันไว้ก่อนกันแล้วมันก็ดีกว่าแก้แย่แล้วมันก็แก้ไม่ทันยกเว้นแก้อย่างอื่นแก้มันก็แก้ได้ลุง ลุงเดี๋ยวพาเข้าป่าบางนัด แก้ตัวไงแก้ที่ว่าแก้เมื่อไหร่ก็ได้แก้ตัวใช่ป่ะแมนบอลุงว่างั้นนะเพะเอานะเตรียมพร้อมไว้ส่วนนั้นนะแต่ส่วนที่จะแจ้งเพื่อปลดทราบลุงก็พยายามดูแล้วนะครับว่าตั้งแต่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องของเขื่อนจะเป็นเขื่อนสิริกิติ์จะเป็นเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนหลักของประเทศชาติส่วนทางภาคกลางนี่ก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พอได้มาทราบข้อมูลเขื่อน2 เขื่อนมีน้ำณวันที่1 กุมภาเนี่ยมาเย็นวันเนี่ยลุงพูดผิดไปเป็น1 มกราใช่ไหมล่ะวันนี้ก็ถือโอกาสแก้ตัวเลยข้อมูล1 กุมภาเนี่ย1 กุมภา 2564เขื่อน2 เขื่อนนี่บอกว่าน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่เกิน 25% เดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้ข้อมูลมาผิดถูกประการใดก็จะว่ากันมีประมาณ 20% ลุงก็เลยให้ตัวที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงมีไม่เกิน 25% ไอ้เจ้า 25% เนี่ย
ถ้าจะปล่อยมาใช้ผ่านเจ้าพยาแน่นอนเขื่อนสองเขื่อนเนี่ยจะไปข้างทางซ้ายขวาแล้วก็เปิดไปยังอะไรล่ะเปิดท่อทางเดินจะเป็นต่อจากแม่น้ำอะไรล่ะไม่รู้ปิงวังยมน่านอะไรเขานั่นแหละครับก็จะมารวมกันที่นครสวรรค์ปากน้ำโพก็จะมาผ่านสถานที่กักกันน้ำแล้วปรับระดับน้ำคือชัยนาทเขื่อนชัยนาทเขื่อนชัยนาทไอ้ตัวเขื่อนชัยนาทเนี่ยเป็นตัวหลักของการรู้เรื่องของน้ำของประเทศเป็นตัวหลักนะครับใช่นะระหว่างใต้เขื่อนกับเหนือเขื่อนไอ้ตรงนี้ถ้าหากว่าสติปัญญาไม่พอในการบริหารจัดการน้ำหมายความว่าจะเปิดจะปิดน้ำจะปล่อยแค่ในเพียงใดน้ำจะเท่าไหร่ครับถ้าปัญญาไม่พอนะจริงๆทุกวันนี้มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้แล้วมันทำเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้แล้วล่ะผมว่านะมันไม่ได้ยากเลยข้อมูลน้ำเหนือเขื่อนทุกวันนี้มันใช้ออโต้ลูกลอยใช่ไหมครับจะเป็นจุดไหนจุดไหนมันจะรู้ได้หมดสายน้ำสามารถที่จะคิดปริมาตรของน้ำได้หมดผิดถูกก็ไม่ได้เกิน 4-5% บวกลบไม่ได้เกิน 4-5%ใต้น้ำก็เช่นเดียวกันนะไอ้ป่าคลองที่จะไปออกซ้ายออกขวานั่นก็เหมือนกันก็ตั้งปรับระดับลูกลอยน้ำเป็นออโต้ขึ้นลงนะครับมันก็จะบอกกันว่านาทีนี้น้ำตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยจะปล่อยมาเพียงใดจะปิดตรงไหนอย่างไรมันคอนโทรลได้แบบออโตเมติกได้หมดทุกวันนี้นะครับขอให้มีกลืนทางด้านความคิดแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปในรูปแบบของ AI ยังได้สบายๆเลยขนาดลุงไม่รู้จักเทคโนโลยีด้านนี้นะลุงก็เล่าสู่ฟังได้ของแค่นี้มีไหมครับมนุษย์พันนี้เห็นจ่ายกันไหมตรงเรื่องของฝนตกที่น้ำท่วมนูนไปตั้งมาดวัดอยู่ภูเขาเหล่ากาโอ้ยพอนะออโตเมติกไอ้ตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลยซวยต่างหากใช่ไหมฮะไอ้ทางฝั่งนู้นก็วัดกันแบบแมวน่วนนะเอากระป๋องมาวางตากวางกลางแจ้งไหนก็ได้กระป๋องไม่แต่เอากระป๋องก็แล้วกันง่ายสุดฝนตกมามันน้ำขึ้นมาเท่าไหร่ในแต่ละหมู่บ้านไปวางไว้ตรงนี้นะมันก็บอกได้ทุกวันนี้ไอ้มาดวัดน่าจะตายไปเห็นไหมไม่ต้องไปใส่มาตรวัดแบบอัตโนมัตินะดาวเทียมต้องจับไปนู่นไปนี่โครงข่ายนั้นเสียประโยชน์ใช่ไหมตำน้ำตำพริกละลายแม่น้ำไม่ต้องตรงนั้นไม่ต้องฝนมันจะมามันจะเทมาหาใหญ่หาน้อยมันก็บอกระดับน้ำตรงนั้นได้ใช่ไหมครับน้ำตรงนี้โอ้โหมันมาเร็วเหลือเกินมันก็โทรศัพท์บอกทางพื้นล่างไปให้มีการเตรียมตัวอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นมันก็ช่วยไม่ได้เลยครับแบบนี้แล้วมีทำไมล่ะไอ้ผู้ใหญ่บ้านกำผู้ใหญ่บ้านกำนันมีไว้ทำไมเดี๋ยวใช่ไหมฮะต้องเฝ้ายามมันจะครับเวลาฟ้าฝนมันมาเสร็จแล้วก็เตือนได้แต่เตือนกันจังทำนองเนี้ยครับแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ทันส่วนพอเวลามันเข้าสู่แม่น้ำแล้วเนี่ยคำว่าแม่น้ำนะน้ำมันมาจากตรอกซอกซอยนะไม่ต้องไปเอาออโต้เนี่ยมาวัดมันหรอกครับถ้ามันเข้าไปอยู่แม่น้ำเช่นปิงวังยมน่านแม่น้ำสแกกรังเนี่ยแม่น้ำท่าจีนเนี่ยแม่น้ำบางปะกงอย่างเงี้ยเห็นไหมแม่น้ำมูลอย่างเงี้ยเอาป่ะแม่น้ำชีอย่างเงี้ยแล้วมันมีแม่น้ำอะไรอีกอะที่มันอยู่ในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยแม่น้ำแต่ละแม่น้ำแต่ละแม่น้ำเนี่ยใช่ไหมแค่นี้พวกแม่น้ำหมดเนี่ยก็ใช้ที่บอกว่าลูกลอยเนี่ยครับมันเป็นออโต้สามารถที่จะรู้ปริมาณน้ำทั้งหมดในพื้นที่ของประเทศไทยได้สบายๆนะครับเมื่อลุงพอจะรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ว่ามันมีน้ำไม่เกิน 25% เขื่อนหลักของชาติบ้านเมืองเนี่ยคิดไว้ล่วงหน้าเลยครับมันจะแย่งน้ำกันนะมันจะไม่มีน้ำกินกันไม่มีน้ำใช้กัน
นะผลผลิตทางด้านการพืชพันธุ์ธัญญาหารจะทำยังไงต่อก็เลยอ่ะตอนนี้ก็ทางฝั่งผมเนี่ยก็สั่งทำโรนแล้วประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกิน5วันคงจะได้สาธิตให้รู้ว่ามันรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงจะถ่ายทำมาให้ดูกันตรงนี้แหละพร้อมๆกันนี้ฟังให้ดีตรงนี้ครับท่านที่อยู่หมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดและหรือจังหวัดใดรวมกันครับผมนะรวมกันคุยกันหน่อยอยากจะให้ลุงไปทำฝนให้จังหวัดไหนหรืออำเภอใดก็ได้มันจังหวัดมันคุยยากคุยอำเภอโอเคไหมคุยระดับอำเภอแต่มีนะครับว่าทุกจังหวัดเขามีส.ส.ประจำจังหวัดใช่ไหมครับนั่นแหละใส่ชื่อหางว่าวเข้าไปสัก100ชื่อ500ชื่อไปเรียนเชิญให้สสสประจำจังหวัดนั้นนะทำหนังสือลงนามโดยสสโดยท่านทั้งหลายนั่นนะเป็นหางว่าวให้ถ้าอยากจะให้ลุงไปทำให้นะครับครับทุกจังหวัดอ่ะเว้นจะเว้นจังหวัดที่ทางประจวบลงไปเนี่ยนั้นเดินทางไม่ไหวรีบทำมานะฮะขอทีเถอะภายในไม่เกิน10วันที่15กุมภาเนี่ยก็แล้วกันนะเพราะว่าช้ากว่านี้มันจะไม่ทันการทันกินครับคือทำสิ่งนี้มันเพราะอะไรรู้ไหมผมทำมาเยอะแล้วล่ะทำมามากแล้วทำมาเยอะมากนี้ดีกว่าครับใช่ไหมฮะถ้าหากว่ามันไม่ใช่อยากเด่นอยากดังสมมติว่าที่ไหนครับสมมติเฉยๆนะพี่นะถ้าผมทำไปโดยอะไรโดยไม่บอกเล่า90อีกคนหนึ่งกำลังตากผ้าตากแกงในอยู่งี้ดีกว่าเอาอย่างนี้เลยฝนตกมาทำให้แกงในเขาไม่แห้งอ่ะคือเปียกต่อยต่างหากลุงก็เป็นบาปเป็นกรรมต่อใช่ป่ะ ต้องขยายความไหมใช่ไหมฮะเห็นใจลุงหน่อยเถอะลุงก็ทำมาเยอะแล้วล่ะมนุษย์เราเนี่ยผมก็เปิดตัวตนอยู่แล้วว่าผมมีความสามารถทำฝนให้ตกได้ก็เปิดตัวตนกันอยู่แล้วฝนธรรมชาตินี่นะครับนะรวบรวมแต่วันนี้เป็นต้นไปครับหมู่บ้านไหนตำบลใดก็คุยสิครับหรือจะหรือจะแห้งตายช่วยไม่ได้นะเอาลุงช่วยไม่ได้นะไอ้เรื่องน้ำเนี่ยยังไงเจ้าพญามันก็ไม่เหือดแห้งลุงเนี่ยอยู่ริมฝั่งเจ้าพญาไม่เกิน100เมตรนี่นะเดี๋ยวนี้ครับไปกระโดดเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ด้วยใช่ไหมฮะไม่ตายหรอกเรื่องน้ำยังไงก็ไม่ตายลุงออกนะแต่คนไม่มีน้ำนี่สิครับมันมาเยอะใช่ไหมครับมันจะแห้งเหี่ยวที่จะล้มตายแห้งแห้งไปยิ่งถ้าไม่มีน้ำมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะอย่างน้อยสุดต้องมีน้ำพอนะปีนี้เอาไว้กันปีหน้าน้ำพอเขื่อนเขินอะไรต่างๆนะสารพัดที่ไม่ต้องตกมาเนื้อเขื่อนเนื้อเขินครับแต่ปีนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วครับใช่นะก็ตั้งใจว่าถ้าเวลาทุกอย่างมันลงตัวปุ๊บปั๊บเนี่ยภายในเดือนนึงหน้าฝนน่าจะตกแต่ขอเริ่มต้นมาให้พร้อมก่อนนะฮะก่อนวันที่15กุมภานะครับจะเป็นจังหวัดไหนก่อนจังหวัดไหนก่อนจะเอาจังหวัดนั้นครับนะมันจะยากนะบางทีถ้าทำไม่ได้ยินดีให้ปรับด้วยซ้ำไปเนี่ยเห็นไหมเอามาเถอะนะรวมหัววางแถวมันเถอะแล้วก็ให้สสหรือสจก็ได้ครับ
สอสอไม่เล่นด้วยไปเล่นกับสอจอโอเคไหมครับส่วนทางผู้ว่านู่นนี่นั่นผมเสนอไปเยอะไม่เคยผ่านกระบวนการนี้นะเอาสอสอกับสอจอนะน่าจะลงเอยง่ายที่สุดสอสอพักไหนก็ได้เอาผมไม่จำเป็นผมไม่วุ่นวายกับการเมืองอยู่แล้วต้องการให้ประชาชนใครก็ได้ยืนชายต่างวัยฐานได้รับในเรื่องของน้ำเนี่ยครับโอเคนะอย่าช้าๆนะนี่ผมประกาศวันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะวันที่2กุมภาอย่าให้เกินวันที่15นะครับจะให้ดีวันที่20ไม่เกินวันที่10ยิ่งแจ๋วนะครับยิ่งแจ๋วเพราะมันยิ่งเร็วผมยิ่งได้ทำงานได้เร็วขึ้นโอเคมั้ยยิ่งเร็วพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่มั้ยพอไปแล้วยินข่าวสารนี่ก็ส่งต่อสิครับผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีใช่เหรอโทรไปเออวันนี้มีคนที่ประกาศทำฝนให้ไม่ต้องเอาสักกระบาทเดียวจริงๆใช่มั้ยฮะใช่มั้ยจริงๆนะอย่างน้อยสุดมีพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็พอที่จะช่วยเหลือข้องค่าน้ำมันค่าเดินทางอะไรทำนองนี้นะครับใช่ไหมผมไม่เอาสักบาทเดียวกับท้องถิ่นท้องที่กับใครก็ได้มาสักบาทเดียวคือต้องการอยากจะมีหลักฐานเอกสารเป็นผู้คนเป็นเรื่องเป็นราวฮะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เคยได้รับความส่งเสริมกันทั้งความสามารถคนในบ้านเมืองแล้วก็มีอยู่แล้วคนอื่นมีความสามารถอย่างก็ช่วยบ้านช่วยเมืองอย่างอื่นไปส่วนลุงมีความสามารถช่วยบ้านช่วยเมืองอย่างนี้ก็ประกาศตัวตนอย่างนี้นะครับนะหรือแม้แต่ความสามารถในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์ผ่านจอก็ประกาศตัวตนกันอย่างนี้นะป้องกันไวรัสโคโรนาผ่านโฟตอนของแสงเนี่ยนะเตรียมตัวพร้อมนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะฮะรีบล่ารายชื่อเร็วๆ50ชื่อ100ชื่อ500ชื่อมุ่งตรงมายังสสและหรือสวประจำจังหวัดไหนๆก็ได้นะครับเร็วนะครับเร็วนะครับโมยช้าๆยังไม่ได้นะครับกว่าถั่วสุกงาไม่ง่ายหมดนะมันร้อนแรงไม่มีอะไรกินกันยุ่งนะยุ่งจริงเลยนะเอาใช่ไหมอย่างน้อยก็เออปฏิบัติการตรงนี้ได้3วัน5วันไม่เกิน7วันฝนตก1ครั้งตลอดจนกระทั่งถึงสิ้นหน้าร้อนอย่างเงี้ยภายใน3วัน5วันนะ7วันนะฝนตก1ครั้งหรือไม่เกิน10วันฝนตก1ครั้งไม่รู้เวลาผมเขียนผิดไม่เกิน10วันฝนตก1ครั้งทั่วๆไปก็5ถึง7วันมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นที่ต้องมันใช้องคาพยพมากนะครับที่จะมันตกมาก่อนต่อมาก็สามารถที่จะทำได้กันแบบนั่นนะตัวเริ่มต้นอยู่ตัวหลักฮะเพราะว่าการที่จะทำให้เกิดปริมาณไอ้น้ำขึ้นมาในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าพูดถึงโมเลกุลถ้าพูดถึงอะตอมรวมเป็นโมเลกุลรู้สึกมันเต็มท้องฟ้าเนี่ยในชั้นบรรยากาศมันไม่ว่าจะเป็นชั้นที่เขามีชื่อเสียงเรียงนามเรียกขานกันว่าเดี๋ยวนะเนี่ยชั้นบรรยากาศชั้นสูงสุดเอ็กโซโซเฟียสูงสุดๆตั้งแต่500กิโลเมตรขึ้นไปถึงอวกาศเอ็กโซโซเฟียนะแล้วก็ต่ำกว่า500กิโลเมตรลงมาถึง80กิโลเมตรก็จะมีชื่อเสียงเรียกกันว่าเทอร์โมโซเฟียอย่างเงี้ยจาก80กิโลเมตรลงมาถึง50กิโลเมตรเขาจะมีชื่อเรียกว่าเมโซโซเฟียนะจาก50ลงมาถึง15กิโลเมตรเขาก็จะมีชื่อเรียกว่าสตราโทสเฟียร์เนี่ย
แต่ถ้าหากว่า15กิโลเมตรลงมาหาพื้นดินเขาก็จะเรียกกันว่าโทรโปเสเฟียร์โทรโปสเฟียร์เนี่ยฮะพอเวลาปริมาณน้ำเนี่ยมันจะสร้างมาจากนู่นอากาศต่อกับอากาศนู่นน้ำมันจะมาจากตรงนั้นนะครับน้ำฟ้าน้ำฝนนี่แหละใช่ไหมจุดนู้นนะฮะจุดที่เขาพากันเรียกว่าโอโซนโอโซนนั่นนะครับโอโซนก็คือก๊าซออกซิเจน3ตัวมันมารวมกันคือเรื่องของก๊าซอะตอมเดียวเนี่ยมันอยู่อิสระไม่ได้นะครับยกเว้นจับไปขังในศูนย์อากาศห้องสุญญากาศอย่างนั้นได้เข้าใจอย่างนี้พวกกลุ่มอะตอมของก๊าซทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่เดี่ยวไม่ได้อะตอมมันอยู่เดี่ยวไม่ได้ต้องจับไปขังในศูนย์ห้องสุญญากาศแล้วก็ดูมันอยู่ตรงนั้นน่ะได้ถ้าอยู่ในบรรยากาศจบข่าวเลยมันอยู่อิสระไม่ได้นั่นเองครับเนี่ยหลักของก๊าซก็มีอยู่แค่นี้เองก๊าซหรืออากาศนั่นนะกลุ่มก๊าซโอโซนนู่นมันอยู่นู่นผู้คนยังพูดกลุ่มก๊าซโอโซนผิดทุกวันนี้ผิดกันมากมายก่ายกองนะส่วนหนึ่งก็บอกอยู่แถวๆนี้แหละสูงกว่าภาคพื้นดินประมาณสัก50 กิโลเมตรนะ100 กิโลเมตรวันนี้ไปไกลพวกนี้กลุ่มพวกนี้มันกลุ่มพวกโมเลกุลกลุ่มพวกโมเลกุลนะ15 กิโลเมตรกลุ่มโมเลกุลนั่นนะครับที่มันMP 2.5 เลยหรือ PM PMMP นั่นนะตัวเนี้ยตัวร้ายกาจถ้าหากว่าน้ำฝนมันมาชาล้างเลยจบเลยสูดเข้าไปมันหนีออกที่ไหนแล้วนั้นถ้าหากว่าฝนตกมันจะชาล้างมันเองพวกนี้แม้แต่คาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาพูดถึงกันน้ำตกมามันก็สลายมันเองมี H2O คือน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นจะสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงคำนวณสายที่บอกว่าการเรื่องกระจกที่เขาพูดถึงกันนั่นแหละครับใช่ไหมฮะในวันล้างอากาศกันแล้วครับใช่ไหมต้องมีน้ำฝนอย่างเดียวครับที่จะมาทำได้ซึ่งคนบ้านเราลุงหงอกก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมนั่นสังเกตบ้างไหมฮะเดี๋ยวนี้ตื่นเช้าก็มาท้องฟ้าสลัวสลัวไหมครับสังเกตไหมฮะสังเกตบ้างไหมครับมันสลัวสลัวจะเป็นปริมาณไอ้น้ำในอากาศจะมีความชื้นเท่าไหร่แล้วมีเครื่องมือมาวัดก็จะรู้ว่าความชื้นสัมผัสเท่ากับเท่าไหร่ในแต่ละจุดที่เวลาจะทำฝนเนี่ยจะไปเร่งตรงนั้นเพราะว่าเรามีเครื่องมือโดรนขึ้นไปวัดใช่ไหมล่ะเออจะผลักดันมันขึ้นไปถึงจุดนะ300 กิโลเมตร500 กิโลเมตรยังได้โดยซ้ำไปไอ้โดรนที่ว่านะครับนะถ้าจะมาถ่ายทำให้ดูก็ไม่เครื่องมือนะครับนะสุดท้ายแล้วพอเวลามันได้ที่เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติการทันทีครับว่าจะใช้ นะช่วยใช้หลักของลุงนะครับใช้กฎก็ได้แอลมีรอก็ได้ที่สุดเล่นมันเป็นกฎไปเลย นะน้ำฝนจริงๆใส่เป็นใช้เป็นกฎการกระทำกฎการปฏิบัติการเลยแอลมีรอให้มันรู้ซะเลยใครอยากจะรู้ว่าไอ้สมการเอมี่ลอเนี่ยค่อยมาล่างคุยกันมันมาจากไหนกันแน่ประมาณจะได้อธิบายให้มันชัดเจนยิ่งพวกนักวิชาการฟิสิกส์มานั่งคุยใช่ไหมครับมันตั้งคำถามมาเลยนักฟิสิกส์จะรู้นะถ้าทำได้เดี๋ยวรวมผมว่าทำเองสิทีเนี่ยคนทำได้อยากจะมาถามเอาความรู้ก็มาเอาสิไปด่าไปห่วงว่าทำไมล่ะเนี่ยถ้ามันทำได้ก่อนให้มันเรียบร้อยแล้วก็ประกาศตัวตนว่าเออมันใช้ยังไงแบบไหนมันก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ให้กับมนุษยชาตินะผมจะห่วงว่าทำไมล่ะใช่ไหมใครไปทำได้ต่อก็ทำเลยครับทำไม่ได้ก็ลุงก็จะทำให้ก็แค่นั้นไม่ห่วงว่าทำไมภาษาที่เขาพูดในฟิสิกส์นะทั้งนั้นแหละใช่ไหมพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนเนี่ยครับใช่ไหมสามพลังงานนี่นะครับใช่ไหมล่ะใช้พลังงานแต่ที่แน่ๆก็คือพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับที่แน่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นที่จะให้ฟ้าฝนนี่มันฝนตกในรูปแบบอะไรพวกนี้
ทำมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วมันมากไปใช่ไหมก็สลายเมฆหยุดฝนซะขุนน้ำนางนอนกับลุงนี่แหละมันก็ไปทำให้มันไม่ตกที่เอา34หมูป่าออกมาได้โดยที่ไม่ฉุดเอาหูไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันทำให้เรียบร้อยนะไปขอความอะไรนะโอ้โหขอทางราชการแค่จะกราบตีนมันจิ๊กทำให้เรียบร้อยใช่ครับผลลัพธ์เป็นที่เรียบร้อยคนทำไม่ให้ฝนตกนั่งพูดอยู่นี่หลักฐานต่างๆก็ทำไม่เรียบร้อยเซ็นรับทราบไปหน่อยครับท่านผมพ้นจากหน้าที่นั้นไปแล้วโถหนีไปไกลใช่ไหมครับก็โถเนี่ยฮะคนไทยล่ะมันจะไปติดหาอะไรกันนักหนามันห่วงนักหนาเดี๋ยวศักดิ์ศรีจริงผมเนี่ยเคืองเคืองช่างโคตรจะวะแล้วไปประมาณนั้นนะครับที่พูดนี้ไม่ใช่มาย้อนรอยที่จะมาอะไรต่างๆนานหรอกเห็นไปทั้งหมดก็เลยมันถ้าได้ยินข่าวเนี้ยลุงมันไม่ไหวนะมันทนไม่ได้นะครับเหมือนกับปลาบึกเหมือนกันนะครับปลาบึกที่มันจะขึ้นเนี่ยพอเวลามาเจอข่าวแค่ตอนเย็นเนี่ยลุยเลยนะครับสั่งลุยเลยแหละครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะนะวันนั้นมีนุ่มเจียที่พอดีกรมอุตุนี่ไงนะพูดผ่านจอนะความจริงก็พูดแต่จนตอนเช้าแต่ผมก็มาดูไอ้คลิปตอนเย็นมารู้เรื่องตอนเย็นประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยครับไอ้ปลาบึกมันจะขึ้นมาวันพรุ่งนี้อ่ะวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี่แหละวันพรุ่งนี้เลยครับขึ้นฝั่งความเสียหายจะมากมายก่ายกองเหลือที่จะคณานับเลยมากกว่าที่พายุมันขึ้นแหลมตะลุมพุกเมื่อปีพ.ศ. 2505ยุคนั้นนะครับรุนแรงมากรุนแรงมากเหลือเกินครับถึงขนาดจะพังราบพนาศูนย์ไปทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ลุงรู้ตรงนั้นเองสั่งระดมเลยทำหนังสือตื่นเช้าตีสองตีสามจอดตื่นเช้าไปยังฐานที่ราชการเนี่ยกรมป้องกันสาธารณภัยทันทีเลยตีตัวด้วยนะจะบุกเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วด้วยกระป๋องกระเป๋าแพ็คเสร็จไม่อนุญาตกูจะไปเหมือนกันนะว่าแล้วแต่รู้พกยังไงกูก็ไปถูกประมาณนั้นนะครับลงเครื่องบินแล้วก็ไปแล้วแต่รู้พกไปตายดับหน้าประมาณนั้นที่ไหนได้ก็ได้ได้รับความช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูสิเนี่ยท่าทางลุงเลยนะทำกลางอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยนั่นลุยแหลมตะลุมพุกข้างๆเป็นวัดนั่นนะดูสิน้ำที่ลมโอ้โหหนักดีนะยังมีพื้นที่พอที่จะปิดบังอะไรบังลมไม่ได้เป็นอาคารเดี๋ยวนะจำชื่ออาคารไม่ได้ผมจะลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับดูสิความเสียหายของแหลมตะลุมอันนี้เป็นเพียงอยู่ข้างๆข้างพื้นที่ที่อยู่นะครับที่นั่นเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั่นเองครับก็มีอาคารที่แข็งแรงอยู่ที่นั่นก็อยู่ที่อาคารดูชีน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำทะเลทั้งนั้นเลยครับที่มันขึ้นมาจุดนี้สูงประมาณสัก50เซนได้เรียกว่าท่วมหมดแล้วครับน้ำทะเล ไม่มีคนสักคนเลยอย่างนี้ดีกว่าพวกชาวบ้านหมู่บ้านก็หนีกันไปหมดเลยแต่ลุงนู่นหลังคาตึกหลังนี้แหละครับอันนี้ไททันแมนบุกนี่ไททันแมนบุกลุยแต่ลุยกันเรียกว่าน้ำอยู่เกินสะดือเดินเอวก็แล้วกันน้ำจะถึงนมอยู่แล้วนะเดินไปถึงน้ำจะถึงนมแต่ลุงไม่ได้ลุยนะลุงหลบมุมอยู่ข้างบนเนี่ยใช่ไหมฮะข้างล่างไททันแมนเขาลุยกันวายป่วงเรียกว่าแล้วทำกันแบบถึงลูกถึงคนจริงๆนะครับก็ไม่ได้ไปรับร้องเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นหรอกครับที่ว่าเนี่ยกว่าจะเอามันอยู่นะเนี่ยว่าไอ้ปลาบึกสุดท้ายเสร็จภารกิจปุ๊บก็ความเสียหายหมาตัวเดียวก็ไม่ตายก็แล้วกันเห็นไหมผู้คนเนี่ยน้ำทั้งนั้นเนี่ยมันพังใช
ช่ไหมในวัดใช่ไหมหมาตัวเดียวก็ไม่ตายไก่ตัวเดียวก็ไม่ตายอย่างนี้เลยก่อนเห็นไหมครับแต่ต้นเสาไฟฟ้านี่ล้มเลยนานๆเหมือนกันเยอะแต่ว่าเถอะไม่มีชีวิตไหนก็เสียหายแล้วบ้านก็ไม่ถึงกับพังพินาศสันตุรเพราะว่าลมจะอ่อนแรงเดี๋ยวไม่งั้นก็เปิดบอดไม่มีเหลือรับเราไม่มีเหลือเลยเขาบอกรุนแรงมากรุนแรงมากที่มันจุดที่มันพีคที่สุดวันนั้น 11 โมงเช้าเนี่ยตอนนี้ลุงอยู่ที่10 โมงเช้านี่ครับเล่นตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ยนะกลางคืนอยู่ที่แหลมตะลุมพุกตื่นเช้าขึ้นมาต้องหนีจากแหลมเพราะน้ำมันขึ้นมาแล้วออกจากแหลมถ้าหากว่าน้ำขึ้นมาท่วมถนนออกไม่ได้เลยทีนี้รถมันออกไม่ได้ส่วนคนเดินลุยได้นะครับรถออกไม่ได้มันต้องรีบออกออกมาโอ้โหน้ำมันขึ้นเร็วมากนะครับไล่ระวันไล่ตามเลยล่ะครับน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมาจากไหนก็น้ำทะเลนะครับมันคือลมมันตีตื้นมาลมมันพัดลงมาเห็นไหมนี่คือแหลมตะลุมพุกก็สลายแม่หยุดฝนได้ก็แล้วกันเนี่ยหยุดพายุได้ก็คือหยุดฝนได้จะหนีไปไหนแล้วใช่ป่ะก็ทำกันมาให้เห็นนี่ๆมานั่งทำอย่างเนี้ยนี่ไฟแวบๆเห็นได้อย่างเนี้ยแช่ไว้นานก็ดีตรงเนี้ยดูสินั่งจ้องหงองหนาวก็หนาวแล้วเนี่ยดูสิคลุมไปหมดทั้งตัวนะหนาวก็หนาวมันลมอ่ะก็ปิดหมดแต่เราก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอะไรไว้มากนะเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ใช่ไหมฮะก็มีไฟกระพริบตัวเดียวเดี๋ยวถือว่าพระเอกของเรื่องนะถ้าไม่ได้พระเอกตัวนี้สวยเลยก็อาจจะหาซื้อได้ถึง4 ทุ่มไปขอประตูร้านต้องขอบคุณคนขับก่อนนะคนขับเขาถ้าไม่มีคนขับช่วยเราซวยเลยแต่เราก็ยังไม่รู้พื้นที่คนขับก็เป็นคนขับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเขานั่นแหละครับคือเขาให้คนขับไป1 คนรถก็คือของปภ.นั่นแหละครับก็บริการก็ช่วยประชาชนนะครับมันก็สมชื่อคำว่าป้องกันโอ้ยถ้าหากว่าลงพื้นที่ก่อนที่มันจะขึ้นฝั่ง5 วันเนี่ยโอ้ยไม่มีสักหน่อยเดียวสลายมันกลางทะเลเลยล่ะครับก็เพราะอย่างนี้แหละความมั่นใจของลุงไม่ใช่พูดเล่นๆมันทำออกมาจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆทีนี้ไอ้ผลพวงจากตรงนี้แทนที่ผมจะได้รับหนังสือใช่ไหมหนังสือยืนยันว่าสามารถทำได้ไม่มีเลยถึงวันนี้เห็นไหมครับยังไม่พอนะตื่นเช้าก็จะเข้ามีการอะไรสรุปประชุมอะไรต่างๆนะไอ้ลุงก็ถูกเชิญก็ไปประชุมในเรื่องของลุงเวลาทำก็ได้แต่เย็นยิ้มจิ้มใสจะขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่มีเอาจริงๆพูดมันอย่างนี้แล้วขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่มีจังหวัดหนังสือขอบคุณจะยากหาเลยวะถ้าจะเซ็นให้กันทำกันทั้งคืนทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นเห็นกันอยู่ก็เพราะอย่างนี้ราชการมันไปต่อไม่ได้นะครับนินทาราชการสิแล้วไม่มีราชการก็อยู่ไม่ได้บ้านเมืองโอ้ขอบคุณราชการกันแล้วกันที่ทำกันรูปแบบนั้นที่ผ่านๆมาขอบคุณไว้ก่อนยกมือไหว้สามตังค์หน่อยเห็นไหมครับใช่นะทำดีต่อไปถ้าคิดว่าดีก็ดีต่อไปก็เชิญนะปัทยาสายก็แขกนั่นเองถ้าว่าไม่ดีก็เปลี่ยนความคิดพิจารณาเข้าใจกันใหม่ก็ดีเหมือนกันแหมลุงบ่นใช่ไหมลุงบ่นได้ฟังก็ของจริงเนอะใช่ไหมมันทำไม่ได้จะลุยขนาดนั้นเฉลยสลายแม่หยุดหิมะก็ทำกันมาแล้วฮอกไกโดกับอะไรนะรัสเซียไหนล่ะยืนยันโอ้ยเอาภาพมารู้มาหน่อยก็ได้ใช่ไหมฮะจริงๆเนี่ยไหนการวิจัยมาเงกเนี่ยเอาก็วิจัยโถทันแดเลยครับวิจัยจะตายจะพาพวกวิจัยนั่นแหละครับมันของมันทำได้เลยทำวิจัยหาทำไมมันทำได้เดี๋ยวนี้ไปรอวิจัยทำแมวทำไมวะต้องให้มันทันการทันกินสิแล้วปีไหนมันจะได้งานวิจัยนะคนที่ประกาศทำได้ก็เอาผลสัมฤทธิ์ภายในพีเรียดเวลานี่มาทำนองนี้สิครับมันถึงจะใช่อ่ะพอพวกนี้ไปพวกนักวิจัยนี้ไปไกลแอบก็วิจัยมันสู้วิจวกไม่ได้วิจัยจริงทุกวันวิจวกแน่นอนกว่าเด้อ
ถ้าอย่าวิจวกหรือไผจะว่าไงล่ะเพพร้อมยังครับแสงนะฮะลูกหลานพร้อมนะมีคนเขาบอกว่าลูกหลานก็ฟังอยู่รายการนี้นะครับตอนนี้มัน20:50เกือบ3ทุ่มโอเคพร้อมครับอ่ะเอาเรื่องราวของแสงนะครับเอาล่ะอย่าลืมนะฮะเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานนะครับให้กับมนุษย์กันแล้วกันคนบ้านเราทีวีเนี่ยลูกหลานมาดูครับเพียงแต่นะฮะสูดหายใจเข้าไปลึกๆลุงก็พยายามลากเสียงให้เนี่ยสูดหายใจเข้าไปลึกสูดหายใจธรรมดาสัก2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมก็มีแค่นี้หลักการอีกครั้งหนึ่งสูดแล้วก็จะหายใจลึกๆเข้าไปอีกทีหนึ่ง3 2ไปครับเอามาอีก3 2กำลังสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นมากๆในร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนระบบการเผาไหม้เผาผลาญในร่างกายจะเกิดขึ้นทางการแพทย์ก็เรียกว่ามันเป็นระบบเมตตาโบลิซึมนี่แหละครับนี่คือตัวภูมิต้านทานที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆแหละครับไม่ต้องไปรอภูมิต้านทานที่ไหนนะครับเอาสูดเข้าไปปื๊ดเข้าไปเดี๋ยวลุงจะอธิบายหลักวิชาการให้ในเรื่องของวิชาฟิสิกส์ล้วนๆคือโฟตอนนั่นอีกทีหลังนะครับได้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานเสียงThank you.
นั่นแหละพลังงานแสงเข้าตาสู่ขั้วหัวใจมันจะยิงเข้าไปสมองเป้งทันทีมันจะไปล้างสมองให้ครับคนไหนที่หนักหัวมึนหัวนะครับมันก็จะได้ตรงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวนอนไม่หลับมันจะไปล้างสมองให้เข้าหูสู่ขั้วหัวใจก็เช่นเดียวกันเข้าไปยังสมองเป๊ะก็คือไประบบประสาทของหูเข้าตาเข้าสู่ระบบประสาทของตาระบบประสาทตากับสมองเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกคืออันเดียวกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งเผาผลาญในร่างกายที่บอกว่ากระบวนการเมตาโบลิซึมง่ายๆคือระบบเผาผลาญระบบเผาไหม้ให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายท่านก็ต้องสังเกตความร้อนขึ้นไหมในร่างกายของท่านภายในร่างกายมันจะมีความร้อนขึ้นมาไอ้ความร้อนคืออุณหภูมิอุณหภูมิที่ว่าคือภูมิต้านทานที่เขาว่านั่นแหละครับสร้างภูมิต้านทานที่การแพทย์ที่เขาว่านั่นแหละครับโอเคไหมครับเห็นไหมนี่มันคือยอดแห่งธรรมชาติเห็นไหมนี่มันเรื่องธรรมชาติอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์เสียงมันเป็นพลังงานเสียงมันเป็นคลื่นเสียงมันเป็นอนุภาคและเสียงเป็นพลังงานไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยลุงออกพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงกำลังตีกำลังเคาะกำลังหมุนอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าหูถ้ามันจะเสียดลึกแทงเข้าไปในขั้วหัวใจนู่นมันจะปิ้งเข้าไปไหมครับนั่นคือเสียงทีนี้พอเวลามันเป็นแสงทีนี้ครับไอ้แสงที่ว่านี้มันก็คือเป็นพลังงานของแสงใช่ไหมแสงเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นพลังงานก็เหมือนกับเสียงทั่วประการนั่นนะครับใช่ไหมครับแต่พลังงานที่ซ่อนอยู่ในแสงเนี่ยนะทางฟิสิกส์เขาจะบอกว่ามันเป็นโฟตอนโฟตอนมันเป็นยังไงมันมองเห็นไหมโฟตอนเอาลุงก็จะโชว์โฟตอนให้ท่านเห็นทีนี้ครับนะโฟตอนมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะยังไงก็ดูซะนักฟิสิกส์ไม่เคยเห็นมันหรอกมีแต่เชื่อนักฟิสิกส์ห้องแลบใช่เปล่าอย่ามานั่งเถียงลุงนะครูบาอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ทั้งประเทศไทยไม่เคยเห็นกันแล้วกันโฟตอนลุงท้าด้วยเอาว่ามีแต่ภาษาที่โฟตอนแต่ไม่เคยเห็นมันหรอกมันเป็นยังไงเข้าใจมั้ยเอาดูทีนี้ครับยังไงเห็นหรือยังนะคอยดูรู้เลยแบบพิจารณารู้แบบปัญญาก็ต้องรู้แบบพิจารณารู้แบบให้ได้มีสติปัญญารู้พิจารณาซะก่อนที่จะโวกวากโวยวายแล้วก็ว่ากันไปโทษทีขออนุญาตไอ้ส่วนมากรู้แล้วก็ไม่ได้พิจารณากันยังไม่รู้ใต้รู้เหนือรู้ใต้เลยก็มีเยอะแยะคนบ้านเราเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับทั้งที่มีดีกันแสนที่จะมีดีไม่ส่งเสริมกันนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วไม่ส่งเสริมวางเฉยก็ยังดีอันนี้แต่ตัดขาโถหนีไปไกลโอเคครับคอยดูครับทีนี้ว่าโฟตอนเป็นรูปร่างยังไงนะ
เริ่มเห็นหรือยังนั่นแหละกลุ่มโฟตอนเขาล่ะทีนี้พลังงานเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเข้าตาเนี่ยพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าตาเข้าตัวของท่านมันไปกระตุ้นเซลล์มันไปกระตุ้นเซลล์นะมันกระตุ้นแบบไหนมันกระตุ้นไปทั้งเซลล์ปอดแต่ครับให้ดูไอ้ถุงลมป่งพองที่เขาว่านั่นแหละเซลล์ในตัวท่านนั่นแหละครับดูสิความอัศจรรย์ของมันลุงทำอยู่บ้านลุงเดี๋ยวท่านรู้สึกได้ก็แล้วกันมันแน่ขนาดนั้นน่ะเห็นได้ยังสวยไหมล่ะทีเนี้ยดูจอมันร่ายรำแบบไหนล่ะได้หมดสักอย่างลุงออกสักอย่างนี้ดีกว่าลุงออกเพียวเอนเนอร์จีสักอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปคิดมันมากเห็นไหมถามว่าใครได้รับทีเนี้ยก็ท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละเป็นคนที่รับเต็มๆสิครับจะเป็นลูกเป็นหลานลูกหลานเรียนหนังสือดีด้วยนะพลังงานตรงนี้ให้ดูไว้สังเกตสิครับลูกหลานพอเวลารับจอตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยนะยิ่งคนในที่จอใหญ่ๆที่บ้านเนี่ยโอ้โหดูทั้งครอบครัวหมูหมากาไก่ลากมาดูด้วยจริงใช้คำว่าลากเดี๋ยวซ้ำไปเพราะมันเป็นประโยชน์หมดแค่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นโทษสักทีเดียวโฟตอนเนี่ยมันมาจากไหนไม่จะบอกทีเดียวครับถ้าหากว่ามันมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้นะฟังกันดีนะไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้ามันแปรผันออกมาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโฟตอนมันจะมาออกกันที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่เขาเรียกกันว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นแหละโอเคไหมนั่นแหละมันพวยพุ่งมาอย่างนี้แหละมันออกตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละพอมีแสงมันตัดเมื่อไหร่มันก็มองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์นี่แหละนะที่มันขึ้นมาให้เห็นไอ้ที่มันไม่เห็นกันเพราะว่ามันมีหิมะคลุมอยู่ที่ไปแล้วไม่เห็นเนี่ยลุงไปรัสเซียก็ไปสลายเมฆอยู่ในหิมะซะมันก็มองเห็นเสียดายแต่มันจะมีผลตอนที่ลุงกลับมาจากรัสเซียแล้วนะครับลุงอยู่นั่นจะสองคืนนึงอะเนี่ยรัสเซียไปอยู่ในเมืองจำชื่อเมืองยังไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันมีอยู่เมืองเดียวที่สามารถที่จะอยู่ได้ไกลไปกว่านั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะมันหนาวมากนี่ฮะใช่ไหมไปนอนอยู่สองคืนนึงในเมืองนั้นคืนแรกไปทำอยู่ยอดเขาเลยครับทั้งคืนไม่ใช่ทั้งคืนสิโอ้โหทั้ง 3-4 ชั่วโมงหนาวอยู่คนเดียว เห็นไหมดูควันพลอยพวยพุ่งออกมาพรุ่งนี้จะเห็นได้ชัดมากกว่านี้อีกทีนะครับพรุ่งนี้ไอ้โฟตอนจะเห็นได้ค่อนข้างจะวิจิตรพิสดารมากพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะ
บอกต่อไปลูกหลานมาพอเวลาขึ้นต้นสักสองทุ่มสองทุ่มเศษก็จะปล่อยพลังงานตรงนี้กับลูกหลานกับทุกคนอยู่หน้าจอเนี่ยจริงๆคนไทยทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ามารวมดูตรงนี้มันเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้โดยธรรมชาติธรรมชาติไม่ไปรอวัคซีนเนี่ยอีกหน่อยเขาก็ฆ่ากันตายเองหรอกครับพวกกลุ่มวัคซีนใช่ไหมครับก็แย่งซื้อแย่งขายกันเป็นสินค้ายิ่งกว่าเกินกว่าต้องคำนั่นน่ะใจเอียงนะเอาจริงๆสงครามวัคซีนเนี่ยก็ฆ่ากันตายพูดมาอย่างนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจใครแล้วรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมไอ้พวกกลัวตายก็เหยียะก็ไปซื้อพวกเราเจ้าค่อยชาวบ้านร้านถิ่นเนี่ยมารับไปไม่ต้องควันคนที่ไม่มีเงินซื้อวัคซีนเนี่ยอย่าไปรอหรือถ้าหากรัฐบาลเขาให้จะรับหรือไม่รับอยู่เนี่ยครับเรามาสร้างภูมิต้านทานนี้ก่อนที่รัฐบาลเขาจะนำมาแจกจ่ายไม่รู้จะแจกได้หรือเปล่าก็ไม่แซ่บเห็นในข่าวว่าจะกู้อีกแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเอากู้เข้าไปคนอยากได้กู้เข้าไปอยากกู้ไม่กู้พิมพ์มาใช้เองจบไปเลยสิ้นเรื่องไปรวยร่มในท้องรวยในท้องไม่เป็นให้เสียหรอกประมาณนั้นไม่ใช่มันจะแย่งกันก่อนมันจะฆ่ากันตายก่อนไม่ใช่แล้วนะครับทะเลาะวิวาทกันก่อนนะอย่าลืมนะฮะพวกเราเจ้าค่อยถือว่าเป็นระดับมนุษย์ชั้นสูงเขาให้เขาไปซื้อเขาไปอะไรกันเขาเองนะครับเรามนุษย์ชั้นกลางชั้นต่ำของเราเนี่ยมันมีปริมาณมากมัน 80% ของประเทศไทยเนี่ย 80% มารับตรงนี้ฟรีๆเนี่ยลุงก็ให้ฟรีๆเนี่ยพนักงานแสงและพนักงานเสียงใส่กันพร้อมๆกันนี่นะครับแล้วสิ่งในตัวท่านคือความร้อนในตัวท่านจะขึ้นมาไอ้เจ้าความร้อนทางฝั่งพระพุทธศาสนาคือธาตุไฟนั่นเองครับคนไหนที่มีธาตุไฟดีเนี่ยน้ำตาลกินเข้าไปเผาไหม้หมดนั่นแหละนะมันเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงเผาผลาญได้ต่ออีกเพราะฉะนั้นคนไหนที่เป็นที่เขาว่าไอ้เบาหวานเบาเปรี้ยวเนี่ยนะโถเบาหวานโถพอไอ้ชื่อเนี่ยเบาแปลว่าเยี่ยวไปเยี่ยวแปลว่าเบาเยี่ยวหวานอย่างตื่นเช้ามาก็เยี่ยวก็อมสิครับมันหวานจริงหรือเปล่าบ้วนใส่กระป๋านะเอ้าถ้ามันเจอต่อให้โคตรใครก็บอกว่าเบาหวานมันจะหวานแมวที่ไหนแล้วสามารถตรวจสอบได้เองเรื่องพวกนี้นะครับนะเยี่ยวหวานนะไม่เกิน3วัน5วันทำสิครับเยี่ยวจะไม่หวานเข้าใจคำว่าเบาหวานที่เขาว่ามันแปลว่าเยี่ยวหวานคำว่าเยี่ยวหวานเยี่ยวเค็มทุกคนสามารถเทสได้เยี่ยวมาตอนเช้าก็มาอมดูซิมันหวานจริงหรือเปล่าไม่ต้องกลืนนะเอาแค่กล้วยยืนปากก็บ้วนทิ้งไปมันก็จะรู้ว่ามันเปรี้ยวหรือมันหวานก็แค่นั้นเองหรือมันขมบอกให้ก็ได้เวลาลุงพูดปุ๊บมันจะกลายเป็นขมด้วยอยู่ที่ท่านอยู่ในจอเนี่ยเอาสิร้องสิพวกนี้ไอ้พวกกลุ่มเบาหวานเนี่ยไม่ต้องไปกินอะไรทั้งนั้นแหละครับลองดูสิมันจะเป็นอะไรมันอยู่ในชนเสียเลยเยี่ยวตัวเองแท้ๆใช่ไหมครับมีพวกนั้นก็กินเยี่ยวด้วยซ้ำไปเขายังไม่ตายเลยเราไม่ได้กินผมไม่ได้ยั่วยุให้ใครกินเยี่ยวนะด้วยอมเพื่อให้รู้รสมันมีรสหวานตามที่เขาว่าหรือเปล่าที่บอกว่าเบาหวานนั่นนะเห็นไหมตรวจสอบด้วยตัวเองร่างกายเราเนี่ยมันครบวงจรแล้วมันตรวจเองได้รับรู้เองได้ไม่ต้องให้แมวที่ไหนมาตรวจให้เราหรอกเข้าใจอย่างพี่ใช่ไหมแมวคนนั้นมาตรวจก็คือเงินอีกแหละประโยชน์อีกแหละเถียงลุงไหมเนี่ยโถนี่ไม่ต้องเลยบาทเดียวก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเจ๋งไหมล่ะเอ้าของดีที่สุดของฟรีแล้วเอาไงต่อ ใช่ป่ะจะเถียงลุงไหมเนี่ยอากาศเป็นยางงับก็ไปเถอะตามสไตล์ของไททันแมนเขาให้ไว้เป็นประจำโอ้ยพี่ก็จริงพวกเรายิ่งตั้งหน้าตั้งตาที่จะช่วยกันสารพัดที่จะช่วยทุกรูปแบบบางทีก็จะจัดกันหลายๆนาทีหรอกระยะเนี้ยตอนที่มันเริ่มใหม่ๆสังเกตไหมฮะบ้านเราทีเนี่ยให้ทุกสามชั่วโมงยังไงเนี่ย
ใช่ไหมฮะเป็นเดือนนะมั้งปล่อยพลังงานนี้ให้ทุก3ชั่วโมงนึงไงเนี่ยครับใช่ไหมก็ตั้งใจที่จะช่วยให้ต่อไปก็ไม่ต้องอะไรแล้ว9โมงก็นึกถึงลุงงอกเที่ยงวันก็ลุงงอกบ่าย3ก็ลุงงอกเป็นไรไปล่ะโอ้ย6โมงเย็นก็ลุงงอก3ทุ่มก็ลุงงอกเที่ยงคืนก็ลุงงอกตี3ก็ลุงงอก6โมงเช้าก็ลุงงอกนึกได้เวลาไหนก็นึกถึงลุงงอกเอาไว้ลุงงอกเอาไปให้หมดไงไหมเออลุงงอกมันอยู่ในหัวใจก็ลุงงอกไม่ได้ขอตังค์ใช้สักบาทเดียวเออใช่หรือที่ฟรีทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยเออถ้าลุงงอกขายก็อีกอย่างนึงระวังลุงงอกขายนะขายเป็นเหมือนกันนะนึกว่าขายไม่เป็นยังไงครับถึงบทขายระวังให้ดีเลยบทขายเนี่ยใช่ไหมเออนะพวกเราเจ้าค่อยของดีที่สุดคือของฟรีจำหน่อยครับไอ้คนไหนไม่ได้ให้ฟรีมันไม่ได้หวังดีกับเราอยู่ว่ายังขั้นอยู่แล้วล่ะครับเอาจริงๆพูดมันอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเออถ้ามันจะมีดีบ้างลุงก็ขอรับแต่ขอทานนั่นนะครับถ้ามันจะมีดีก็ขอทานใช้ใครก็อยากจะให้ทานก็ยินดีน้อมรับก็แล้วกันก็มีอยู่แค่นี้หรือใครจะว่าไงพี่พอไหมลูกหลานเนี่ยทีนี้กลับมาถึงเรื่องของวิชาการล้วนๆนะครับทีนี้เป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับว่าคำว่าโฟตอนเนี่ยมันเป็นภาษาสุดยอดปลายสุดของเรื่องของแสงนะครับโอเคนะ